สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราไม่ได้วาดรูปนะครับเรามามีของเล่นใหม่นะครับคือโดนัทไอดูนะครับจากมิสเตอร์โดนัทก็มิสเตอร์โดนัทก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรเรานะครับแค่พอดีไปเห็นว่ามีขายก็เลยไปลองซื้อมาแกะกล่องกันเลยว่าข้างในมีอะไรนะครับตึงตึงตึงข้างในมีโดนัทอยู่2ชิ้นนะครับกับถ้วยนี้ก็น่าจะเป็นพวกอะไรล่ะน่าจะเป็นน้ำตาลไอซิ่งรูปดาวนะครับเป็นท็อปปิ้งตกแต่งบนโดนัทของเราโดนัทก็จะเป็นโดนัทหน้าเรียบๆแล้วก็มีนี่ครับสิ่งที่ตามหามาคือปากกานะครับข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตเปิดได้หรือเปล่าอ๋อเราสามารถเติมช็อกโกแลตเองได้นะครับภายหลังจากที่ใช้หมดแล้วการทำงานของปากกาก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราบีบเอาอย่างเดียวเลยคราวนี้เรามาวาดกันดีกว่านะครับมันวาดรูปได้เราจะมาวาดรูปกันนะครับเดี๋ยวขอแต่งไฟนิดนึงมือบังเอาแบบสว่างสว่างคราวนี้เอาสีอะไรก่อนดีเอ่ยเอาสีขาวนะครับอันใหญ่ดี เดี๋ยวขอหยิบสีชมพูออกเอากล่องนี้ออกเอาออกได้ไหมเอ่ยพื้นที่จะได้กว้างๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตึ๊บตึ๊บจริงๆก็เหมาะสำหรับให้น้องๆหนูๆซื้อมาเล่นกันนะครับถามว่าดีไหมก็แล้วแต่ชอบนะครับบางทีอาจจะมองว่าสิ้นเปลืองแต่บางทีก็ทำให้ขนมของเราสนุกขึ้นนะครับก็ไม่ได้อวยหรือเข้าข้างสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นแล้วก็น่าสนุกดีก็เลยซื้อมาเล่นนะครับวาดอะไรดีขอบีบลงข้างๆก่อนนะครับเฮ้ยมันไหลง่ายเนี่ยทำไงดีลองวาดเป็นโดราเอมอนนะครับจะสำเร็จไหมเอ่ยถ้าไม่สำเร็จคือทิ้งเลยนะครับนี่คือจมูกวาดจมูกเป็นโอ้ยไม่ออกอ๋อที่ออกเมื่อกี้คือตัวน้ำนะครับมันไม่ได้เหลวขนาดนี้นะครับตัวช็อกโกแลตจมูกของโดราเอมอนแนะนำว่าถ้าน้องๆจะซื้อมาวาดนะครับให้บีบน้ำนี้ออกไปนิดนึงก่อนนะครับไม่งั้นคงจะมีอาการเลอะต่อไปก็ตานะครับพอดีว่าซื้อมาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ช็อกโกแลตน่าจะแข็งนะครับตาเราก็วาดเป็นวงรีนะครับเหมือนเลข0ค่อยๆบีบไปปุ๊บ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 โอ้ยจิ้มลงไปบนครีมซะแล้วเลข0นะครับนี่ตาเลข0อีกอันนึงให้ติดกันไปเลยนะครับปึ๊บอีกข้างนึงบีบยากเหมือนกันนะเนี่ยเขย่านิดนึงนะครับให้ปากกามันให้ตัวช็อกโกแลตมันลงมาข้างล่างแล้วก็ตาดำปึ๊บ
หรือสอนี่คราวนี้ก็ปากนะครับปากโดราเอมอนได้ยังยังไม่ใช่ว่าหน้ากลมๆข้างๆจะเป็นหน้าโดเรมอนเลยนะครับเราจะต้องมาวาดอีกนะครับตอนวาดน้องๆอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าปากกามันใหญ่มันจะบังนะครับค่อยๆดูตามแล้วกันนะครับบีบอีกปึ๊บบีบแรงมากนะครับช็อกโกแลตก็ไม่ออกจริงๆแล้วถ้ามีถาดมีจานมาวางจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับโอ้ยออกเยอะเกินไปเป็นเพราะว่าเอาช็อกโกแลตนี้ไปแช่เย็นด้วยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยไหลเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ช็อกโกแลตมันเหลวกว่านี้หน่อยนะครับใช่ความจริงแล้วนะครับโดเรมอนเอาแต่งเส้นให้มันต่อกันนิดนึงนี่ก็ให้มันต่อกันนิดนึงปุ๊บใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับให้ช็อกโกแลตโดเรมอนแข็งแข็งหน่อยต่อมาก็ปอกคอนะครับปอกคอโดเรมอนแล้วก็กระพรวนกระพรวนน่าจะไม่พอที่ละที่ไม่พอสิไม่ใช่ไม่พอที่เหมือนกับช็อกโกแลตเริ่มหมดไม่น่าหมดง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเพราะมันออกมาเยอะมากเอาเป็นกระพรวนดำๆไปเลยนะครับนี่เป็นไงบ้างโดนัทโดราเอมอนนะครับเดี๋ยวต่อมาพอดีเลยเรามีไอซิ่งเป็นดาวสีฟ้านะครับเราจะมาวางเป็นสีของโดเรมอนค่อยๆวางไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็ถ้าเลอะก็เอาใส่ปากนะครับวางยากเหมือนกันนั่นเนี่ยควรจะมีแบบที่คีบหรืออะไรสักอย่างมาช่วยวางนะครับเอาเป็นว่าวางแบบตามแต่จะวางได้แล้วกันนะครับเลือกเฉพาะสีฟ้าจริงๆถ้าไม่เอาดาวมาวางมันจะจบได้อย่างสวยงามกว่านี้นะครับนี่รู้สึกว่ายิ่งวางจะเริ่มเละลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยสอนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่ได้ดังที่คิดเราก็แก้ปัญหานะครับนี่ครับค่อยๆวางไปโอ้ดาวเข้าตานะครับโดเรมอนดาวเข้าตาแล้ว
แสบตาไม่เอ่ยทำยังไงเอาปากกามาเขี่ยก่อนหุ้ยเอาตาออกเอาออกจากตาเอาออกไม่ได้ปึ๊บออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกเพราะว่าจะเสร็จแล้วนะครับเละบ้างยุ่งเหยิงบ้างนะครับนี่ครับโดเรมอนดูกันใกล้ๆแต่พอใกล้แล้วก็เบลอนะครับกล้องน่าจะมีสตรอเบอรี่มาเพิ่มตรงสีของปากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีนะครับก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาวาดเป็นตัวอื่นๆกันเนาะสีชมพูวาดเป็นอะไรดีสงสัยจะคิตตี้นะครับแต่ว่าเอาให้ปากกามันแห้งกว่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับน้องๆคนไหนสนใจอยากลองก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับสำหรับมิสเตอร์โดนัทไอดูนะครับโอ้ยมิสเตอร์โดนัทจะมาให้สปอนเซอร์ไหมเนี่ยเชียร์ให้ขนาดนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ